วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมวันนี้นะคะเรามีเรื่องสำคัญที่จะขอเชิญชวนทุกท่านลองมาสดับรับฟังโดยท่านพระครูสิริภาวนาพิรมเจ้าอาวาสวัดพิโสภารามจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะมีความสำคัญขนาดไหนและอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมาภิรมย์ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมฟังธรรมในวันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสบัดนี้ต่อไปก็ขอให้ได้เอามือลงได้ฟังสบายสบายเป็นการบรรยายกำหนดหัวข้อธรรมในเรื่องสำคัญว่าความสำคัญนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความหมายอย่างไรสำคัญนั้นก็คือสิ่งที่มันพิเศษมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเป็นพิเศษยิ่งกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ความสำคัญนั้นมองตามขบวนธรรมก็มีความสำคัญทุกชีวิตทุกฐานะทุกองค์กรก็มีความสำคัญเหมือนกันหมดโดยเฉพาะการที่เราทั้งหลายทั้งปวงมาฟังธรรมก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันฟังธรรมนั้นเนี่ยถือว่าการฟังธรรมในครั้งนี้เป็นความสำคัญของชีวิตเหมือนกันนะเป็นความสำคัญของชีวิตเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่โน้นตั้งแต่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาเนี่ยการเผยแผ่ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการแสดงธรรมส่วนความสำคัญที่จะนำมากล่าวให้ญาติโยมได้สดับรับฟังก็ถือว่ามีความสำคัญทุกองค์กรทุกฐานะทุกชีวิตโดยเฉพาะในฐานะครอบครัวของเราเนี่ยก็มีความสำคัญความสำคัญของครอบครัวก็คือพวกเป็นลูกก็ต้องมีความสำคัญต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความสำคัญต่อลูกต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องลูกต้องเคารพพ่อแม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพมีความสัมมาคารวะมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เป็นความสำคัญของลูกนะที่จะต้องกระทำต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบถ้าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราไม่เลี้ยงท่านตอบท่านแก่เท่าชราไปเนี่ยเราจะทำยังไงท่านจะเลี้ยงตัวเองไหวไหมอาศัยธรรมะช่วยให้เรานั้นคลายความตึงเครียดคลายความคิดที่สับสนวุ่นวายต่างๆทำให้จิตใจของเราสงบก็ทำให้อายุยืนยาวนานได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่นี้ก็ขอให้เรามีความสำคัญต่อครอบครัวเรารู้ว่าพ่อแม่มีคุณเราก็กตัญญูกตเวทิตาต่อท่านช่วยการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลของท่านให้ดีอย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตระกูลของท่านนอกจากนั้นความสำคัญของอำเภอของจังหวัดของประเทศชาติพระศาสนาของเราเนี่ยก็มีความสำคัญโดยเฉพาะชาวไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยถึงว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้วก็ตามแต่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นที่รวมใจของชาวไทยของเราทั้งหมดประสบนิกรทั่วล่าเมืองไทยเนี่ยต่างก็เคารพเอาพระองค์นั้นเป็นพ่อหลวงเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติของเราก่อนที่จะถึงวันที่5ธันวาคมนี้เนี่ยชาวไทยทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็น้อมอุทิศผลบุญนั้น
ถวายแก่พระองค์เพื่อส่งพระองค์นั้นไปสู่สวรรคาลัยเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรบริณฑรเทพยวรังกูลซึ่งพระองค์ทรงเป็นรัชกาลที่10นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรอันนี้เป็นความสำคัญระบบครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติของเราส่วนความสำคัญในพุทธศาสนาอย่างเช่นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาของเราเช่นวันมาฆบูชาเนี่ยซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นวัดแรกแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ถวายให้แก่พุทธศาสนานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความอัศจรรย์คือมีพระสงฆ์ 1,250 รูปมารวมกันแล้วก็พระสงฆ์ที่มารวมกันนั้นก็ไม่ได้นัดหมายกันแล้วก็เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งนั้นนี่เกิดกับความอัศจรรย์นะนอกจากนั้นก็เป็นพระหันผู้ทรงอภิญญาแล้วก็วันนั้นเป็นวันมาฆฤกษ์เป็น15ค่ำเดือน3นี่ก็เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาเหมือนกันนี่ก็คือสำคัญเหมือนกันนะเราต้องจารึกเราต้องนึกถึงเพราะมันเป็นวันสำคัญของพระศาสนาแล้วก็วันเพ็ญ15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาเนี่ยก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเหมือนกันเป็นวันที่คล้ายวันประสูติทางรูปกายคือพระเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงอุบัติประสูติออกมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในทางรูปกายแล้วก็เป็นวันคล้ายวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นการเกิดขึ้นของพุทธะเป็นการอุบัติเกิดขึ้นของพุทธศาสนาของเราที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตำบลพุทธคยาเป็นจุดเกิดแห่งพุทธศาสนาของเรานี่ก็เป็นถือว่าเป็นวันสำคัญนอกจากนั้นก็เป็นวันคล้ายที่พระองค์ทรงอนุปาทิเสสนิพพานคือพระองค์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารอีกแล้วไม่แก่ไม่เกิดไม่เก็บไม่ตายอีกแต่ว่าพระองค์นิพพานนี่เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาเหมือนกันนะนอกจากนั้นก็วันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงยังธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้เป็นไปที่ป่าอิสิมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีนี่ถือว่าเป็นวันอุบัติเกิดขึ้นของพระธรรมคือในขณะนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมยังธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้เป็นไปทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละได้ดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมาภิสมัยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเรียกว่าเป็นวันอุบัติเกิดขึ้นของพระสงฆ์เหมือนกันพระพุทธศาสนาของเราครบพระรัตนตรัยคือครบทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาอันนี้เป็นความสำคัญที่กล่าวมาเมื่อเราได้พิจารณาเห็นความสำคัญในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ความหมายของความสำคัญว่าทำไมสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วจึงสำคัญพ่อแม่นั้นมีพระคุณต่อลูกมีประโยชน์ต่อลูกมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาต่อประสบพิกรทั้งหลายทั้งปวงพระองค์จึงเป็นบุคคลสำคัญพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพระองค์ทรงแสดงธรรมในที่ต่างๆนั้นเนี่ยพระองค์ทรงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์เทวดามารพรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงเกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะฉะนั้นความสำคัญนั้นถ้าพูดตามหลักของพุทธศาสนานั้นต้องถือเอาประโยชน์เป็นประมาณสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นไม่สำคัญนะ
ต้องถือเอาประโยชน์เป็นประมาณเพราะฉะนั้นก็ถือเอาประโยชน์เป็นประมาณความสำคัญทางโลกก็ขอยกไว้เอาความสำคัญทางธรรมซึ่งความสำคัญทางธรรมในที่นี้อาตมาภาพก็จะขอยกเอาโอวาทพระปาติโมกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถือว่าเป็นความสำคัญของพุทธศาสนาเป็นความสำคัญของบุคคลผู้เกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนานั้นจะต้องทำความรู้จักกับโอวาทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ที่วัดพระเวฬุวันนั่นแหละที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยทำไมการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญญาติโยมลองนึกตามดูสิลองนึกตามดูว่าการไม่ทำบาปนี้เนี่ยมันสำคัญอย่างไรแล้วลองนึกว่าเราทำบาปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยเราลองนึกดูสิโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยมีความสับสนมีความวุ่นวายมีความลำบากมีความทุกข์ยากมีความเดือดร้อนต่างๆนั้นเนี่ยถ้าเราพูดตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของบาปที่เราทำไปในผลของบาปที่เราทำเนี่ยมันเกิดความทุกข์ยากเกิดความลำบากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าปรารถนาความสุขแล้วเนี่ยไม่ควรทำบาปเพราะว่าการทำบาปนั้นเป็นความผิดพลาดของชีวิตเป็นความผิดพลาดของชีวิตเป็นความเสื่อมของชีวิตนะผู้ใดหลงทำบาปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของชีวิตเป็นความเสื่อมของชีวิตเป็นความเป็นอัปมงคลของชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ใดทำบาปนั่นแหละชีวิตของบุคคลนั้นก็จะมีผลของบาปนั้นติดตามไปนะอย่างเช่นคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมคนในประเทศไทยของเราเนี่ยจึงมีคนจนจึงมีคนรวยลองนึกดูสิลองนึกดูสิทำไมจึงมีคนฉลาดมีคนโง่ทำไมจึงมีคนเห็นแก่ตัวมีคนเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำไมมันคลุกเคล้ากันไปในลักษณะอย่างนั้นถ้าพูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการสั่งสมผลบาปผลบุญที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยสถานที่แวดล้อมของเรานั้นเจริญไปด้วยวัตถุต่างๆตึกรามบ้านช่องทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเจริญรุ่งเรืองตามไอทีไฮเทคต่างๆแต่ว่าความจริงคือธรรมะนั้นมันก็ยังดำเนินของมันไปอยู่นะถ้าเราทำผิดมันก็คือผิดทำบาปก็คือบาปไม่เปลี่ยนแปลงไปกับความเจริญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำหลงไปทำบาปพลาดพลั้งไปทำบาปนี่ก็ถือว่าชีวิตของเรานั้นเสื่อมลงไปผลของวิบากกรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาดังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวว่าคนเราเกิดมามีอายุน้อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาก่อนทำสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ตกล่วงไปก็เลยเกิดมาก็มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีอายุไม่ยืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าผู้ใดมีอยากมีอายุยืนนั้นก็ต้องเราเว้นจากปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ให้เขาเดือดร้อนนอกจากนั้นบุคคลใดที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไปค้าไปขายก็ไม่ค่อยได้กำไรบางครั้งก็มีคนโกงบางครั้งก็มีคนหลอกลวงบางครั้งก็มีคนยักยอกต้มตุ๋นอยู่ตลอดเวลาทำไมมันเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเป็นวิบากกรรม
ที่เราสร้างมากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นแต่ให้คิดถึงว่ามันเป็นวิบากกรรมนี่ถ้าพูดเรื่องการระวังบาปนะถ้าเราผืนหรือว่าขืนไปทำบาปลงไปแล้วนั้นบาปนั้นก็จะติดตามเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อบุคคลทำบาปแล้วเนี่ยจะหลบไปอยู่ในถ้ำก็ดีในหิวก็ดีในกลางป่าก็ดีณที่แห่งหนตำบลใดนั้นหนีกรรมไม่พ้นกรรมนั้นก็จะให้ผลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนั้นพึงสังวรระวังบาปจะให้เกิดขึ้นมาเหมือนกับที่เราสมาทานศีลเนี่ยถ้าเราสมาทานศีลที่ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจรักษาศีลจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะระวังบาปเบื้องต้นได้เพราะว่าศีลนั้นเป็นรั้วล้อมของกายเป็นรั้วล้อมของวาจานะเราจะทำอะไรเราก็มีศีลนั้นเป็นเขตล้อมรั้วไว้เราไม่กล้าทำกลัวอะไรกลัวผิดศีลเหมือนกับพระเนี่ยจะทำอะไรก็กลัวผิดศีลเมื่อญาติโยมสมาทานศีลแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าทำล่วงละเมิดข้อบทกฎศีลที่เราได้กำหนดไว้ก็เหมือนกับล้อมรั้วล้อมกายวาจาของเราไว้ศีลนั้นท่านอุปมาประไมยเหมือนกับบุคคลผู้ขับรถแล้วก็มีเบรกนะคนไม่มีศีลเนี่ยขับรถเหมือนกับรถไม่มีเบรกอันนี้อุปมาง่ายๆนะเราขับรถไม่มีเบรกเนี่ยพอถึงโค้งมันเป็นยังไงคนนี้มันก็อาจจะเลยโค้งขับเร็วมีคนอื่นปาดหน้ามันก็อาจจะชนท้ายเขาก็ได้บุคคลผู้ไม่มีศีลเนี่ยไปสู่สังคมใดๆเนี่ยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีไปสู่วงเล่าก็อาจจะกินเหล้าได้ไปสู่วงอะไรต่างๆก็อาจจะชวนเสฮาไปตามกระแสของสังคมคือไม่มีเบรกกายไม่มีเบรกวาจาไม่มีเบรกใจตนเองแล้วก็เกิดความผิดพลาดทางการกระทำได้หรือว่าบุคคลผู้ไม่มีศีลนั้นเนี่ยท่านอุปมาประไมยเหมือนกับบุคคลผู้ไม่มีสระนิรภัยคือเวลาเราคนไม่มีศีลเนี่ยเวลาจะโกรธก็โมโหโกรธโมโหร้ายขึ้นมานะเวลาพอใจก็พอใจดีก็ดีหลายร้ายก็ร้ายเหลืออะไรทำนองนี้ก็เป็นบุคคลผู้อันตรายในสังคมนี่ถ้าบุคคลไม่มีศีลนะเป็นบุคคลผู้อันตรายในสังคมไม่รู้ว่าระเบิดเวลามันจะระเบิดขึ้นเวลาไหนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มาฟังธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปตั้งมั่นในศีลมีรั้วรอบกายวาจาของตนเองแล้วก็มีเบรกไม่ให้ตนเองไปทำผิดนานาประการต่างๆตลอดถึงมีสลักนิรภัยอันเรายึดไว้ดีแล้วอย่าระเบิดใส่คนโน้นอย่าระเบิดใส่คนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วควรระมัดระวังอย่าหลงพลาดพลั้งไปทำบาปควรระวังบาปให้ดีๆจะเป็นบาปทางกายก็ระวังระบาปทางวาจาบาปทางใจก็ให้ระวังอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่นำมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้สรับรับฟังข้อที่สองคือความสัมพันธ์ข้อที่สองก็คือกุศลสูปสัมปทานอกจากเราไม่ทำบาปแล้วเราต้องทำบุญเพราะอะไรเพราะความเจริญทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นเพราะอานุภาพของบุญญาติโยมฟังให้ดีนะความเจริญทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของบุญความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอานุภาพของบุญความสุขทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของบุญบาปนั้นไม่สามารถที่จะทำบุคคลให้เกิดความสุขได้ความสำเร็จที่เราได้มาทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยอานุภาพของบุญที่มันสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นพึงทำบุญ
พึงสั่งสมบุญดังที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าปุญญานิปารโรกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินังว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้กำไรหรือไม่ได้กำไรจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเนี่ยถ้าเรามองตามหลักของพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ได้มองว่าคนนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านใหญ่หลังโตมีรถรางบ้านช่องใหญ่โตระโหฐานไม่ใช่ตามหลักของพุทธศาสนาแล้วมองที่คุณงามความดีมองที่ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาทำบุญมากน้อยบำเพ็ญบารมีมากน้อยขนาดไหนไม่ได้มองไปที่ว่าคนนี้มียศถาบรรดาศักดิ์มากเป็นผู้พันเป็นนายพลเป็นด็อกเตอร์อะไรทำนองนี้แต่มองที่ความดีของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นทำคุณงามความดีมากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นแก่นของคนนะแก่นของคนเนี่ยก็คือการสร้างสมอารมณ์คุณงามความดีตัวยศถาบรรดาศักดิ์ความร่ำความรวยนั้นเป็นเปลือกนะเป็นเปลือกของคนนะอย่าหลงเปลือกเป็นแก่นอย่าหลงแก่นเป็นเปลือกนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่รวยเหมือนกันกับเขาอาจจะทำมาค้าขายไม่ขึ้นไม่เจริญกับเขาแต่แม่ใหญ่พ่อใหญ่หรือญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยที่มีการจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยทำบุญทุกเช้าทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นอาจจะร่ำรวยกว่าบุคคลผู้มีเงินด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในมันต่างกันเขามีทรัพย์ภายในเป็นเขามีทรัพย์ภายนอกเป็นจำนวนมากแต่เขาไม่เคยทำบุญทำทานสักทีตายไปเขาก็ออกไปไม่ได้แต่ว่าเรามีทรัพย์ภายนอกเนี่ยไม่เยอะพออยู่พอกินไปเป็นวันเป็นเดือนแต่เราเสียสละไปทำบุญทำทานเพื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยเราเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเนี่ยเปลี่ยนจากทรัพย์ที่ไม่สามารถติดตามเราไปในสัมปรายภพข้างหน้าให้เป็นทรัพย์ที่ติดตามเราไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีของเราจนเราก็จนแต่ชาตินี้นะถ้าเราสั่งสมบุญกุศลไว้เยอะเนี่ยชาติหน้าเราคงไม่จนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสร้างบุญถ้าเราไม่สร้างบุญชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะชินโนเป็นผู้แก่เปล่าเป็นอาสาโรเป็นชีวิตที่ไม่มีสาระแต่การเกิดของเราก็ขาดทุนเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามันยากแสนยากเพราะฉะนั้นบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเพิกเฉยควรบำเพ็ญแล้วบำเพ็ญอีกการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สุขโขปุญญสัตโยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตนะเราต้องละบาปเราต้องบำเพ็ญบุญละบาปให้มากที่สุดบำเพ็ญบุญให้มากที่สุดอันนี้เป็นความสำคัญเพราะการละบาปบำเพ็ญบุญนั้นชีวิตของเราจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยไม่ต้องมีความสงสัยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆวันพรุ่งนี้ท่านพระครูยังมีสาระดีๆมาให้ติดตามกันต่อมาพบกันให้ได้นะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรางและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะให้มีความสุขทุกวันเลยขอพระคุณและสวัสดีค่ะ